สมาชิกสภาราษฎรผู้แทนราษฎรของพรรคแทนคุณแผ่นดินโดยตัวแทนทั้ง4ภาคได้มายื่นหนังสือเพื่อให้กตกตไต่สวนคณะกรรมการกรรมการบริหารภาคและก็ไปกับบริการพรรคและพรรคแทนคุณแผ่นดินครับย้ำมาแทนคุณแผ่นดินที่กระทำความผิดกฎหมายหลายบทหลายคำหลายประการคือเมื่อกำหนดวันเลือกตั้งแล้วคณะกรรมการบริหารและกลุ่มตัวแทนต่างๆของพรรคออกไปดำเนินการคัดสรรหาคนลงสมัครและเลือกตั้งโดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือค่าสมัครค่าหาเสียงและอื่นๆไม่น้อยกว่าเขตละ 200,000 บาทจนแล้วจนเล่าคณะตัวแทนตั้งสี่แล้วก็คณะที่ไม่ได้มาในวันนี้ก็ลงสมัครโดยใช้จ่ายทุนตัวของตัวเองเพราะว่าพรรคบอกว่าติดเรื่องธุรกรรมด้านการเงินก็ต้องใช้จ่ายเงินตัวเองไปก่อนจนถึงวันที่ประมาณวันที่8เกือบหมดเวลารับสมัครพรรคถึงส่งเอกสารแล้วก็โอนเงินมาให้เขตละ15,000บ้างนอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วระยะเวลาหาเสียงตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่23มีนาพรรคโดยตัวแทนพรรคโดยเลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคออกด้วยตะเวนหาเสียงและรับรองตลอดเวลาว่าพรรคจะไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ไหนที่ทดลองจากไปทำบัญชีเบิกมาจนถึงวันเลือกตั้งก็เงียบหายทางคณะผู้สมัครส.ส.ทั้งหมดเคยเรียกร้องติดตามหลายครั้งหลายคราเรื่อยมาพรรคก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมาจนถึงวันที่14พฤษภาคมทางพรรคเรียกให้ผู้สมัครส.ส.ตัวแทนทั้งหมดประมาณ25คนลงไปประชุมที่พรรคปรากฏว่าพรรคขาดความเป็นธรรมความชอบธรรมในการดำเนินงานหัวหน้าพรรคชื่อท่านวิชัยศรีนครต้องลาออกกลางที่ประชุมโดยแต่งตั้งให้ท่านวัชรพลบุตรสมงคลเป็นผู้รักษาการและตั้งคณะทำงานอีกคณะหนึ่งรวม12คนเพื่อดำเนินการรวบรวมรายชื่อและจำนวนเงินค่าเยียวยาคณะกรรมการก็ดำเนินการตามนั้นส่งให้ผู้รักษาการแทนก็เงียบถามอะไรก็เงียบเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางใดแล้วที่พวกเราจะอยู่เฉยได้จึงเดินทางมาที่กกต.วันนี้เพื่อร้องเรียนให้ไต่สวนความผิดพรรคแทนบุรีครับในกรณีแล้วมีความผิดเนี่ยมีแค่ว่าเรื่องการที่ไม่ให้เงินสนับสนุนผู้สมัครอย่างเดียวครับครับเม้นใหญ่ที่ว่าไม่ให้เงินผู้สนับสนุนแต่ถ้าจะเจาะความผิดจริงๆแล้วคือความผิดลักษณะหลอกลวงเพื่อให้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนคนใดหรือพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งเป็นการเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองฉบับครับการเลือกตั้งส.ส.ครับแล้วคณะตัวแทนก็เห็นว่าการดำเนินการของพรรคแทนคนอื่นนี้เป็นความผิดที่บั่นทอนพรรคการเมืองบั่นทอนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถ้าพูดเต็มๆก็คล้ายๆว่าเป็นประปักษ์กับระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับทำไมหัวหน้าเก่าถึงลาออกวันที่14ลงมาแล้วทำไมหัวหน้าเก่าลาออกนะครับที่ลงมาที่พรรคเนี่ยแล้วหัวหน้าเก่าลาออกแล้วตั้งผู้รักษาการเนี่ยทำไมถึงลาออกการที่ประชุมครับทำไมถึงลาออกเป็นข้อเรียกร้องที่ประชุมครับเพราะว่าหัวหน้าที่ประชุมก็อธิบายอย่างกว้างขวางว่าหัวหน้าพรรคดำเนินกิจการทางการเมืองไม่ถูกต้องบกพร่องหลายอย่างก็ควรแสดงความรับผิดชอบเอกสารไม่เรียบร้อยครับแล้วตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่จะลงพรรคอื่นแล้วตั้งคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยตั้งคนใหม่ขึ้นมาให้มารวบรวมว่าเราต้องได้รับการเยียวยาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราได้มีการติดสอบถามไหมครับว่ามันติดอะไรยังไงสอบถามครับแต่ท่านเงียบท่านไม่ปลื้ม
คล้ายๆว่ามันอาจจะเป็นตัวเลขมากเกินไปแล้วแต่ละคนเนี่ยมีค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ฮะก็รวมๆแล้วก็หลักไม่ถึงล้านครับแต่ละคนนะครับรวมๆแล้วประมาณกับคนละประมาณถึงประมาณ 500,000 55,000 จำนวนกี่คนรวม183คน183คนนี่บางสมัครไม่ทันเพราะว่ารับส่งเอกสารไปรับรองจากหัวหน้าครับให้เราไปทันก็เฟลตั้งแต่ตรงนั้นก็อกหักกันจนชุดเหมือนดื้อค่ะยอดเงินตรงนั้นเท่าไหร่พี่ครับยอดเงินทั้งหมด29 ล้าน 493 คนเนี่ย ตั้งแต่ภาคติดต่อประสานงานเนี่ยเราก็มีการหาเสียงมีการหาของคะแนนญาติพี่น้องบอกกล่าวออกหาเสียงกันมีการพิมพ์บัตรแนะนำตัวซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้สมัครก็ยังไม่มีเบอร์นะคะแต่พอสมัครไม่ทันคนที่สมัครไม่ทันก็ไม่มีโอกาสที่จะหาเสียงต่อแต่ก็ระดับหนึ่ง2-3 เดือนที่เตรียมการเราหาสมาชิกก็ตั้งตัวแทนสาขาภาคบางเขตก็ หาเพื่อตั้งสาขาภาคนะคะปรากฏว่าพรรคก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายให้ก็ให้ออกไปก่อนระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าหลายจังหวัดไม่ได้รับนะคะแต่ก็ทำให้พรรคทำจนสำเร็จแล้วก็บางจังหวัดก็สามารถที่จะสมัครมีสำรองจ่ายสำรองหาเสียงนะแต่จนแล้วจนรอดหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเราก็ได้มีการติดต่อ ติดต่อสอบถามทางพรรคตลอดเดือนพฤษภาที่มาคุยเนี่ยเขามีลักษณะบิดผิวไหมฮะว่าจะไม่จ่ายหรือว่าเหมือนกับว่าเอ้ยเราเข้าใจไปเองว่าพรรคจะออกให้ไม่บิดผิวครับเพราะว่าคือบอกว่าจะรับผิดชอบเป็นผู้เสนอว่าควรจะตั้งกรรมการขึ้นมากรรมการเยียวยาของพวกเราเนี่ย12 คนก็รวบรวมตัวเลขขึ้นมาคือจะให้แหละแต่ว่าในตึกปัญหาอยู่พอเรารวบรวมตัวเลขได้นะคะแล้วก็แจ้งตัวเลขไปประมาณ29 ล้านเศษนะคะเสร็จแล้วก็พยายามหลายคนในที่มาวันนี้ที่มาต่อรองกันท่านเลขาครับท่านรักษาการนะคะว่าซอฟๆลงมาแค่14 ล้านก็ได้เพราะว่าเราเห็นมาแล้วเนี่ยบางคนที่ขอไว้50%คือประมาณ14 ล้านจากที่19 ล้านนะคะ เสร็จแล้วท่านก็เหมือนตอบไลน์มานะคะว่าก็อยากคุยไปคุยมีเงินจ่ายยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนแล้วก็ไม่รับสายไม่รับโทรศัพท์หลังจากนั้นพวกเราเลยต้องปรึกษาหารือกันในกลุ่มสสทั้ง4 ภาคนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราร้องหลังจาก90 วันหลังเลือกตั้งเราก็จะหมดสิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์หมดอายุความเราก็เลยได้พยายามรวบรวมเอกสารหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะ แล้ววันนี้ก็พร้อมที่สุดคือตัวแทนภาคได้เดินทางมานะคะแล้วก็ขอยื่นเรื่องไว้เพื่อให้ทางกกต.รับพิจารณาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มเติมเอกสารต้องตอนที่เขาไปชวนเรามาลงเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาจะเอาเงินทุนจากไหนมาช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยหาเสียงไม่ได้บอกอะไรเงินทุนแต่บอกว่ามีเงินให้ยังบางจังหวัดไปพูดในที่ประชุมว่าก็มีพยานบุคคลในที่ สสที่มาประชุมนะคะว่าพรรคจะไม่ให้คุณพรรคกระเป๋าแม้แต่บาทเดียวแต่ปรากฏว่าทุกคนนะที่สมัครใจไม่ว่าจะได้สมัครหรือไม่ได้สมัครด้วยเหตุใดเราก็ได้ควักกระเป๋ากันเป็นส่วนใหญ่นะพี่นอกจากแจ้งกกต.แล้วจะมีดำเนินคดีอาญาเดี๋ยวจะเดี๋ยวตรงนี้จะไปลองที่กองปราบเราไปที่กองปราบต่อมา ส่วนของผมส่วนของภาคใต้นะครับส่วนของภาคใต้ผมนี่หนักหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมคัดสรรสสของภาคใต้เพราะว่าเงินสำรองที่จ่ายของสสของภาคใต้ผมเป็นคนออกเองทั้งหมดภาคใต้สส300 ท่านเนี่ยผมเป็นคนดูแลเป็นคนซัพพอร์ตทั้งหมดเงินพักให้มารวมเสร็จสับหลังแล้วน่าจะไม่ถึง200,000นะครับแล้วที่เหลือทีนี้ผมก็ได้รับผลกระทบ มากมายนะครับตั้งแต่ตัวผู้สมัครเองด่าทุกวันนะครับ
นะครับเนี่ยผมมีทั้งหลักฐานมีทั้งอะไรครบนะครับเวลาเราผมจัดสัมมนาจัดประชุมอะไรเนี่ยผมมีทั้งหมดนะครับคุณสำรองจ่ายไปเท่าไหร่คะคุณสำรองจ่ายส่วนตัวผมก็จะแต่ๆนะครับนะครับไอ้ส่วนตัวผมเองเพราะว่าผมดูแลทั้ง14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ที่ไปหาผู้สมัครแต่ละเขตแต่ละเขตนะเพราะว่าโดยไปโดยตำแหน่งทางที่พรรคเขาแต่งตั้งไปนะครับเป็นอนุกรรมการประธานสรรหาส.ส.ภาคใต้ทีนี้ที่มาวันนี้ถามว่าก็อยากให้ทางพรรคช่วยเยียวยาหน่อยเพราะว่าทางพรรคก็รับปากกับผมมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วว่าจะดูให้จะดูให้นะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะทั้งคลิปเสียงคลิปภาพผมมีหมดครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนดูแลส่วนภาคใต้แล้วก็กรรมการพรรคเนี่ยลงไปแค่2ครั้งเองนะครับส่วนของภาคใต้2ครั้งเองเคยลงไปเลยเดินหาเสียงก็ไม่ลงไปดูแลโยนมาผมรับผิดชอบคนเดียวแต่พอถึงเวลาเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยติดต่อก็ไม่ได้คุยก็รับปากก็ไม่ปฏิบัติตามผมก็เลยมีความจำเป็นนะก็เลยร่วมอีก3ภาคก็เลยรับมาฟ้องเป็นที่เดียวเสียนะครับซึ่งนะผมก็เตรียมเอกสารมาฟังส่วนเพื่อมาให้ทางกต.แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางขึ้นไปร้องที่กองปราบต่อนะครับก็หนักอยู่เหมือนกันภาคใต้ผมโอเคครับ